ำหอมเป็นยังไงคะกับบรรยากาศที่นี่คือจะบอกว่าที่นี่น่านั่งมากค่ะเดินเข้ามานะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าจองโต๊ะไว้ก่อนล่วงหน้าด้วยนะนี่บรรยากาศอย่างนี้นะคะมานั่งกันได้ทั้งครอบครัวค่ะที่มานั่งกันได้ทางครอบครัวมาแนะนำให้รู้จักกันค่ะกับร้านชาร์ดอิทอัพค่ะค่ะและที่นี่นะคะเขายังมีโซนต้อนรับเราเนี่ยหลายโซนมากเลยเดี๋ยวจะพาเข้าไปเดินดูกันก่อนดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโซนห้องแอร์ค่ะซึ่งในโซนห้องแอร์เนี่ยเขามีให้บริการถึง2ชั้นกันเลยนะและในโซนนี้นะคะมีดนตรีสดด้วยค่ะเริ่มตั้งแต่เวลาทุ่ม50ค่ะดูสิเขามีโซฟาชุดใหญ่ให้ด้วยค่ะบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นน่านั่งมากเลยค่ะเหมาะสำหรับการที่เราจะพาครอบครัวนะคะมาพักผ่อนยามเย็นที่นี่มากๆเลยนี่ค่ะเขามีบ่อปลาคาร์ฟด้วยนะคะนี่แล้วตอนนี้ตามกุ้ยมาทางนี้เลยนี่ค่ะที่นี่เขามีห้องคาราโอเกะบริการถึง2ห้องด้วยกันนะคะเดี๋ยวห้องนี้เป็นห้องที่รองรับคนได้ถึง25คนเลยค่ะที่นี่น่านั่งมากเลยค่ะดูสิคะนั่งแล้วแบบมีน้ำล้อมรอบแบบเป็นอะไรที่แบบเย็นสบายมากมากเลยค่ะแล้วตอนนี้อาหารของเราก็มาพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้อาหารของเรามีอะไรกันบ้างค่ะโอ้โหมาแล้วค่ะนี่เลยกับเมนูจานแรกของเราวันนี้ค่ะโคขุนม้วนผักกาดดองค่ะเสิร์ฟมาแบบว่ากิ๊บเก๋มากเลยและที่นี่นะคะเขาขึ้นชื่อเรื่องซีฟู้ดอาหารทะเลสดๆมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่สั่งไม่ได้เลยอย่างจานนี้ปลาทับทิมอกแตกค่ะและนี่เลยนอกจากความสดของซีฟู้ดที่นี่แล้วนะอาหารยังราคาไม่แพงออเดอร์ซีฟู้ดเมนูนี้แค่199บาทค่ะยอมรับเลยค่ะในเรื่องความสดของอาหารทะเลที่นี่นี่เลยเมนูนี้แค่ชื่อก็น่าสั่งแล้วค่ะกับปอเปี๊ยะสวรรค์ค่ะเนื้อกุ้งเน้นๆเลยค่ะกินแล้วแบบฟินอ่ะเป็นที่สวรรค์จริงๆนี่เลยค่ะมาครอบครัวใหญ่แบบเราในวันนี้นะคะก็ต้องสั่งข้าวผัดจานเปรี้ยวอย่างนี้เลยค่ะข้าวผัดซีฟู้ดนี่เลยเมนูนี้ปอเปี๊ยะผักขมอบชีสค่ะน่ากินอีกแล้วผมก็เป็นเมนูแนะนำของที่นี่จริงๆค่ะนี่เลยค่ะเมนูนี้อย่างแนะนำมากๆเลยกับทะเลเดือดหม้อไฟค่ะดูซิว่าจะเดือดแค่ไหนต้มยำเหมือนต้มยำเย็นตาโฟค่ะรสแซ่บมากถึงใจจริงและจานนี้เลยค่ะลูกเพจของเราแนะนำมากุ้งพันหมี่ซอสมะขามค่ะซอสมะขามเขารสชาติดีมากเปรี้ยวหวานครบอะค่ะต้องสั่งจริงๆนะเมนูนี้นี่เลยเรามาชาร์จพลังกันกับเมนูนี้กันดีกว่าค่ะชาร์จอิทอัพพาราไดซ์ค่ะและพิเศษกว่านั้นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มาฉลองวันเกิดที่นี่นะคะรับชาร์จอิทอัพพาราไดซ์ไปฟรีๆกันเลยค่ะแก้วใหญ่มากทานกันได้ทั้งโต๊ะเลยสำหรับเพื่อนๆที่จะมาฉลองวันเกิดที่นี่อย่าลืมโทรมาจองกับทางร้านก่อนนะคะไม่งั้นไม่ได้จะบอกว่าเราไม่เตือนไม่ได้นะ
และนี่เลยค่ะมากันหลายคนนะคะสั่งเซตนี้คุ้มมากๆเลยค่ะแบ่งกันกินนะคะได้หลายรสชาติเลยค่ะสำหรับค็อกเทลชุดนี้ค่ะชาดีดำปาร์ตี้และสำหรับคนที่อยากจะมาจัด private party นะคะที่นี่เขามีบริการเหมาอาคารนี้ทั้งอาคารเลยค่ะนี่เลยตอนนี้ดนตรีสดเริ่มแล้วค่ะค่ะแล้วก็วันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการมารีวิวที่ร้านชาร์ดอิทอัพซึ่งวันนี้เนี่ยกล้วยได้พาทุกๆคนมาชมบรรยากาศร้านข้างในแล้วว่าบรรยากาศร้านข้างในเนี่ยน่านั่งขนาดไหนเพราะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยขับรถผ่านไปผ่านมาแถวนี้รวมทั้งตัวกล้วยเองด้วยไม่รู้มาก่อนเลยว่าข้างในร้านจะแบบมีบรรยากาศสำหรับครอบครัวที่สามารถที่จะนั่งชิลๆได้แบบนี้เนาะค่ะแล้วสำหรับใครที่อยากจะมาอิ่มอร่อยแบบที่ 3B ในวันนี้นะคะร้านชาร์ดอิทอัพค่ะเปิดให้บริการทุกวัน 5:00 นถึงเที่ยงคืนค่ะอยู่เส้นรอบหนองประจักษ์ค่ะอยู่ติดกับ AUA ค่ะชาร์ดอิทอัพค่ะ